หนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองตั้งอยู่ที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองประวัติความเป็นมาของหนังใหญ่วัดบ้านดอนหนังใหญ่วัดบ้านดอนตามที่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโดยอาจารย์อำนาจมณีแสงมีความว่าหนังใหญ่ชุดนี้มีอายุกว่า200ปีนำมาแสดงตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายและเป็นที่นิยมเล่นกันมากในภาคใต้ต่อมาสมัยเจ้าคุณเท่าพระศรีสมุทรโชคชัยโชคชิดสงครามหรือเกตยงจินดาซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดระยองได้ติดต่อชุดหนังใหญ่ดังกล่าวเพื่อนำมาแสดงที่วัดจันทอุดมหรือวัดเก๋งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลระยองหลังจากนั้นได้นำมาถวายให้วัดบ้านดอนมีพระอาจารย์เล็กเป็นเจ้าอาวาสในขณะนั้นหนังใหญ่เป็นการแสดงที่ประกอบด้วยผู้พากย์ผู้เชิดและวงปี่พาทย์ร่วมการแสดงด้วยสำหรับหนังใหญ่วัดบ้านดอนจังหวัดระยองมีผู้ถ่ายทอดการแสดงหนังใหญ่ที่เรียกว่าครูหนังสองท่านคือนายเรืองรื่นเริงและนางแจ่มรื่นเริงและมีครูประดิษฐ์เป็นผู้ร่วมฝึกส่วนวงปี่พาทย์ในสมัยนั้นใช้วงของนายสวงเป็นธรรมนายชำช่างทองขุนวรพรรัตศึกษาเขียวโสพลหรือทิศเขียวต่อมาเมื่อนายเริงรื่นเริงชรามาสก็ได้มอบให้นายศรีรื่นเริงซึ่งเป็นบุตรเป็นผู้เชิดร่วมโรงมีนายเฉลิมมณีแสงเป็นครูหนังภาคร่วมกับนายเจิมชอบอรันและนายถอยหวานดุรีก็ได้รับเป็นครูหนังใหญ่ระยะต่อมาการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดนี้ได้มีมาโดยลำดับเนื่องจากเป็นชุดหนังใหญ่ที่มีความประณีตสวยงามเชื่อกันว่าเป็นงานฝีมือของช่างหลวงและนับถือเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นทุกครั้งเมื่อมีการนำมาแสดงจะต้องไหว้ครูและประพรมน้ำมนต์ครั้งหนึ่งพลเรือโทลักษณ์บุญสิริได้มาติดต่อท่านพระครูปัญญาวุฒิกรเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนในการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดนี้ให้นำไปไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแต่ท่านพระครูอนุญาตให้ไม่ได้เพราะเป็นของถวายไว้เป็นสมบัติของวัดจึงมีการจัดสร้างหอสูงไว้สำหรับเก็บชุดหนังใหญ่ไว้ซึ่งต่อมาเกิดอุทกภัยทำให้หนังเสียหายไปมากเหลือที่ใช้ได้อยู่ประมาณ90ตัวและย้ายมาเก็บไว้ที่กุฏิเพื่อตรวจสอบสภาพและการดูแลอย่างใกล้ชิดปัจจุบันการอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ได้ดำเนินการเป็นโครงการโดยเจ้าอาวาสวัดบ้านดอนและผู้เกี่ยวข้องมีการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกไทยหนังใหญ่วัดบ้านดอนเพื่อเก็บรักษาและจัดแสดงตัวหนังเพื่อการศึกษาต่อไป